เรื่องความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงประรบสังกิจจะสาเมเณรตรัสพ,พ,พระธรรมเทศนานี้ว่ากุลบุตรสามสิบคนออกบวชกุลบุตรประมาณสามสิบคนในกรุงสาวัตถี ฟังธรรมกถาแล้วบวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้ห้าพันษาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธุระสองประการคือคันทธุระและวิปัสนาธุระพวกท่านไม่ทำอุตสาหะในคันทธุระเพราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่ มีความประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสนาธุระทูลให้พระศัสดาตรัสบ,บอกกรรมฐานจนถึงพระอรหันตแล้วจึงทูลอําลาพระสัสดาว่าข้าพระองค์จักไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าค่าพระศาสดาตรัสถามว่าพวกเธอจักไปยังที่ไหน เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วพระศาสดาทรงดำริว่าภัยจะเกิดขึ้นในที่นั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่งก็แต่ว่าเมื่อสังกิจจะสามเณรไปแล้วภัยนั้นจะระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้น จักถึงความบริบูรณ์ประวัติของสังกิจจะสามเณรสามเณรของพระสารีบุตรเทระชื่อสังกิจจะสามเณรมีอายุเจ็ดปีมารดาของสังกิจจะสามเณรนั้นเป็นทิดาของตระกูลมัง่งคั่งในกรุงสาวัตถีเมื่อสามเณรนั้นยังอยู่ในคัน มารดาได้เสียชีวิตด้วยความเจ็บไข้ยอย่างหนึ่งขณะที่มารดาถูกเผาอยู่เนื้อส่วนต่าง,างๆไหมไปเว้นแต่เนื้อท้องลำดับนั้นพวกสับเบอรยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็กสองถึงสามครั้งปลายเหลาเหล็กกระทบหางตาของทารก พวกสับเบอรอแทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองธานแล้วหลีกไปเนื้อท้องได้ไหมแล้วส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคําบนกองธานเหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัวแท้จริงสัตว์ผู้มีในพบเป็นที่สุดแม้ถูกภูเขาสิเนรุทับอยู่ ชื่อว่ายังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วสิ้นชีวิตไม่มีวันรุ่งขึ้นพวกสับรเรลอมาด้วยคิดว่าจักดับเชิงตะกอนได้เห็นทารกนอนอยู่อย่างนั้นเกิดอัศจรรย์และแปลกใจคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรสรีระทั้งสิ้นถูกเผาอยู่บนฟืนทารกกลับไม่ไหม จักไม่เหตุอะไรกันหนอพวกเขาจึงอุ้มเด็กนั้นแล้วนำไปบ้านถามพวกหมอถ่ายนิมิตพวกหมอถ่ายนิมิตทำนายว่าถ้าทารกนี้จักอยู่ครองเรือนพวกญาติตลอดเจ็ดเครือสกุลจักไม่ยากจนถ้าจาักบวชจักเป็นผู้เชี่ยวไปโดยมีสมณะห้าร้อยรูปแวดล้อมพวกญาติ ขนานนามทารกนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็กพวกญาติปรึกษากันว่าช่างเถิดในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้เขาบวชในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อสังกิจจะมีอายุได้เจ็ดปีได้ยินคำพูดของพวกเด็กๆว่า ในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้องมารดาของเจ้าได้ตายแล้วเมื่อสรีระมารดาของเจ้านั้นถูกเผาอยู่เจ้าก็ไม่ไม่เขาจึงถามพวกญาติว่าพวกเด็กบอกว่าฉันพ้นภัยเห็นปานนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับฉันด้วยเรือนฉันจักบวชญาติเหล่านั้นรับว่าดีละพ่อ แล้วนำไปยังสำนักพระสารีบุตรเทระได้ถวายด้วยกล่าวว่าท่านเจ้าค่ะขอท่านจงให้เด็กนี้บวชพระเทระให้ตัจะปัญจก,กะกรรมฐานแล้วก็ให้บวชสามเณรน,นั้นบรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง รับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตรพระศาสดาทรงทราบว่าเมื่อสามเณรนี้ไปแล้วภัยนั้นจักระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักถึงความบริบูรณ์ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอำลาสารีบุตร พี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วไปยังสำนักของพระเทระแล้วกล่าวว่าพวกกระผมเรียนกรรมมัฐาาในสำนักพระศา,าสดาแล้วมีความประสงค์จะเข้าป่าจึงทูลอําลาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดา จึงตรัสอย่างนี้แก่พวกกระผมว่าพวกเธออำลาพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปด้วยเหตุนั้นพวกกระผมจึงมาในที่นี้พระเถระคิดว่าภิกษุเหล่านี้จักเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วจึงส่งมาที่นี่ นี่อะไรกันหนอแลเมื่อรู้เรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีอยู่หรือไม่มีท่านผู้มีอายุถ้าไม่มีพวกท่านจงพาสังกิจจะสามเนณรนี้ไปอย่าเลยท่านผู้มีอายุ เพราะสามเณรน,นั้นความกังวลจกมีแก่พวกกระผมสามเณรจะมีประโยชน์อะไรสำหรับพวกภิกษุผู้ที่อยู่ในป่าท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยสามเณรน,น,นี้ความกังวลจกไม่มีแก่พวกท่านก็แต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจกมีแก่สามเณรน,นี้ ถึงพระาศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมายังสำนักเราทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงทรงส่งมาพวกท่านจงพาสามเณรนี้ไปเถิดภิกษุสามสิบรูปไปทำสมณธรรมภิกษุเหล่านั้นรับคำอำลาพระเถระแล้วออกจากวิหาร เที่ยวจาริกไปพร้อมกับสามเณรมาถึงหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไกลถึงหนึ่งร้อยยี่สิบโยชนชาวบ้านเห็นภิกษุเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสอังคาาโดยเคารพแล้วถามว่าท่านเจ้าค้าพวกท่านจะไปไหนภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปตามสถานที่ผาสุข ผู้มีอายุชาวบ้านจึงหมอบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่าท่านเจ้าค่ะเมื่อพวกพระผู้เป็นเจ้าอาศัยบ้านนี้อยู่ตลอดภายในพรรษาพวกกระผมจะสมทานศีลหา้าทำอุโบสถกรรมพระเทระทั้งหลายรับแล้วครั้งนั้นพวกภิกษุจัดแจงที่พักกลางคืน ที่พักกลางวันที่จงกรมและบรรณสศาลาพวกภิกษุตั้งกติกากันอยู่จำพรรษาในวันเข้าจำพรรษาพระเทระทั้งหลายทำกติกวัดกันว่าผู้มีอายุพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้า ผู้ยังทรงพระชนอยู่แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติพวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อันหนึ่งประตูอบายก็เปิดแล้วสำหรับพวกเราทีเดียวเพราะฉะนั้นเว้นเวลาพิกษาจารย์ในตอนเช้าและเวลาบำรุงพระเถระตอนเย็นในการที่เหลือ พวกเราจักไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปความไม่ผาสุกจากมีแก่ท่านผู้ใดเมื่อท่านผู้นั้นตีระครังพวกเราจักไปสำนักท่านผู้นั้นทำยาในส่วนกลางคืนหรือส่วนกลางวันอื่นจากนี้พวกเราจักไม่ประมาทจักประกอบกรรมัดฐานนเนือง ทุกขะตะบุรุษมาอาศัยอยู่กับพวกภิกษุเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกาอย่างนั้นอยู่บุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยอยู่กับธิดาเมื่อทุกพิกคภัยเกิดขึ้นมีความประสงค์จะอาศัยอยู่กับธิดาคนอื่นจึงเดินทางไปแม้พระเถระทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้าน มาถึงที่อยู่อาบน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งในระหว่างทางนั่งบนหาดทรายทำพัตกิจในขณะนั้นบุรุษนั้นมาถึงที่นั่นได้ยืนอยู่ณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเถระทั้งหลายถามเขาว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้น บอกเนื้อความนั้นแล้วพระเทระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้ก้อนพัดแก่ท่านรูปละก้อนเมื่อเขานำใบไม้มาแล้วพระเทระทั้งหลายได้ให้ก้อนพัดรูปละก้อน บุรุษนั้นทำพัตตกิจแล้วไหว้พระเทระทั้งหลายถามว่าท่านขารับพวกพระผู้เป็นเจ้าใครนิมนต์ไว้หรือไม่มีการนิมนต์ดอกอุบาสกพวกชาวบ้านถวายอาหารเช่นนี้แหละทุกทุกวันทุกขตะบุรุษนั้นคิดว่าแม้เราขยันขันแข็งทำงานตลอดการเป็นนิด ก็ไม่อาจาได้อาหารเช่นนี้เราจะไปที่อื่นทำไมเราจักอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านี้นี่แหละลำดับนั้นจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้ว่ากระผมปรารถนาจะทำวัดปฏิบัติอยู่ในสำนักของพวกพระผู้เป็นเจ้าภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับทุกขตะบุรุษให้อยู่ในสำนักทุกขตะบุรุษ หนีพวกภิกษุไปเยี่ยมทิดาทุกขตะบุรุษไปยังที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นทำวัดปฏิบัติเป็นอันดีทำให้พวกภิกษุรักใครอย่างยิ่งเมื่อล่วงไปสองเดือนเขาปรารถนาจะไปเยี่ยมทิดาคิดว่าถ้าเราจักอําลาพวกพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักไม่ปล่อยเราเราจักไม่อำลาดังนี้แล้วออกเดินทางไปโดยไม่บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นก็ในหนทางที่บุรุษนั้นไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งพวกโจรห้าร้อยคนผู้ทำการบนบานเทวดาว่าผู้ใดจักเข้าสู่ดงนี้พวกเราจักฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแด่ท่าน ด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเขาถูกโจรจับในกลางดงเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินมาจึงได้ให้สัญญาณแก่พวกโจรโจรเหล่านั้นจึงล้อมจับเขาผูกเขาอย่างแน่นจุดไฟด้วยไม้สีไฟ ขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่เสียมหลาไว้บุรุษนั้นเห็นการกระทำของโจรเหล่านั้นจึงถามว่านายในที่นี้ข้าพเจ้าไม่เห็นหมูและเนื้อเลยเหตุไรพวกท่านจึงทำเหล่านี้พวกโจรน,นั้นตอบว่าพวกเราจะฆ่าเจ้าทำผลีกรรมแก่เทวดา ด้วยเนื้อและเลือดของเจ้าบุรุษนั้นถูกมรณะภัยคุกคามมิได้คิดถึงอุปการะนั้นของพวกภิกษุเพื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนกินพัดที่เป็นเดนเติบโตขึ้นชื่อว่าคนกินเดนเป็นคนกะลากินี ก็พวกพระผู้เป็นเจ้าแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียวภิกษุสาสบเอดรูปอยู่ในที่นู้นพวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแล้วทำพลีกรรมเทวดาของพวกท่านจะกินดีเป็นอย่างยิ่งพวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทำพลีกรรมหัวหน้าโจรฟังคำนั้นแล้ว คิดว่าคนนี้พูดดีคนกะลากินีนี้จะมีประโยชน์อะไรพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์ทำพลีกรรมดังนี้แล้วให้เขาเป็นผู้นำทางเมื่อถึงที่วิหารแล้วไม่เห็นพวกพิกษุเลยจึงถามเขาว่าพวกภิกษุไปไหนเขารู้กติกวัตรของพิกษุเหล่านั้น เพราะอยู่ถึงสองเดือนจึงกล่าวว่าพวกภิกษุนั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนจงตีระฆังนั่นพวกภิกษุจักมาประชุมกันด้วยเสียงระฆังหัวหน้าโจรตีระฆังแล้วพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่าใครตีระฆังผิดเวลาความไม่ผาสุกจักมีแก่ใคร ดังนี้แล้วจึงมานั่งบนแผ่นหินที่ตั้งตรงกลางวิหารพระมหาเทระและดูพวกโจรแล้วถามว่าอุบาสกใครตีระครังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าข้าพเจ้าเองขอรับเพราะเหตุไรพวกข้าพเจ้าบนบานเทพยดาประจำดงไว้ จกจับภิกษุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมแก่เทวดานั้นพวกภิกษุยอมตัวให้โจรจับพระมหาเทระฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกภิกษุว่าผู้มีอายุธรรมดากิจเกิดแก่พวกน้องๆผู้เป็นพี่ชายต้องช่วยเหลือ ผมจากสละชีวิตของผมเพื่อพวกท่านไปกับโจรเหล่านี้ขออันตรายจงอย่ามีแก่ทุกทุกท่านพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดพระอนุเทระกล่าวว่าท่านขอรับธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระของน้องชายกระผมจักไป ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดภิกษุทั้งสาสิบรูปลุกขึ้นพูดเป็นลำดับว่าผมเองผมเองด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลยไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกันทั้งยังไม่สิ้นราคะแต่กระนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลำดับ เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือสังกิจจะสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจรสังกิจจะสามเณรได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าหยุดเถิดท่านขอรับกระผมจักสละชีวิตเพื่อพวกท่านกระผมจักไปเองพวกภิกษุห้ามว่า ผู้มีอายุเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่าก็จักไม่ยอมสละเธอผู้เดียวเพราะเหตุไรขอรับผู้มีอายุเธอเป็นสัม,มเนรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระถ้าเราจักสละเธอพระเถระจักติว่าพวกภิกษุพาสาม,มเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจร เราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุนั้นเราจักไม่สลัดเธอท่านขอรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักพระอุปัชายะของกระผมก็ดีพระอุปัชายะของกระผมส่งกระผมมากับพวกท่านก็ดีได้ทรงเห็นเหตุอันนี้แล้วทั้งนั้นจึงส่งมาหยุดเถิดขอรับ กระผมนี่แหละจักไปเองสามเณรนั้นไหว้ภิกษุทั้งสามสิบรูปแล้วกล่าวว่าท่านขอรับถ้าโทษของกระผมมีอยู่ขอท่านจงอดโทษดังนี้แล้วก็ออกไปความสลดใจอย่างใหญ่เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุตาเต็มไปด้วยน้ำตาหัวใจสั่นระรัว พระมหาเทระพูดกับพวกโจรว่าอุบาสกเด็กนี้เห็นพวกท่านก่อไฟเสี่ยมหลาวลาดใบไม้จากกลัวท่านทั้งหลายพักสามเณนรน,นี้ไว้ในที่ส่วนหนึ่งแล้วพึงทำกิจเหล่านั้นพวกโจรพาสามเณรไปพักไว้ในที่ส่วนหนึ่งแล้วทำกิจทั้งปวง นายโจรลงมือฆ่าสามเณรในเวลาเสร็จกิจหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรน,นั่งเข้าชานมั่นหัวหน้าโจรแกว่งดาบฟันลงที่คอสามเณรดาบได้งอหัวหน้าโจรน,นั้นสำคัญว่าเราประหารไม่ดีจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วประหารอีก ดาบได้เป็นดังใบตานที่ม้วนได้ร่นถึงโคนดาบแท้จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาสิเนรุทับสามเณรในเวลานั้นชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงว่าจะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหารินั้นแล้วคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเรา สามารถตัดเสาหินหรือต่อไม้ตะเขียนเหมือนหยวกกลวยบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งเกิดเป็นดังใบตานม้วนดาบชื่อนี้แม้ไม่มีเจตนายังรู้คุณของสามเณรน,น,นี้เรามีเจตนายังไม่ร,รู้นายโจรเลื่อมใสในปาฏิหาริย์ของสามเณร นายโจรได้ทิ้งดาบลงที่พื้นดินหมอบแทบใกล้เท้าของสามเณรแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพวกผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการทรัพย์บุบรุษแม้มีประมาณพันคนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวยังสัน่นไม่อาจพูดสองสามคำได้ส่วนท่านแม้เพียงความหวาสดสะนุ่งแห่งจิต ก็มิได้มีหน้าของท่านผ่องใสดังทองคำในปากเบ้าและดังดอกกัน,นิกาที่บานดีเหตุอะไรกันหนอแล้วกล่าวว่าความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันณะผ่องใสยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวนในเพราะภัยใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่า สามเณรออกจากฌานเมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรน,นั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เป็นนายบ้านขึ้นชื่อว่าอัตภาพของพระขี่นาศพย่อมเป็นเหมือนภาระซึ่งวางไว้บนศีรษะเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปพระขีนาศพนั้นย่อมยินดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลยดังนี้แล้วได้กล่าวว่า ท่านผู้เป็นนายบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยท่านผู้แสวงหาคุณสิ้นสัญญอดแล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตันหาอันนำไปสู่พบของพระขี่นาศกนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริงหรือโดยท่องแท้ความตายของท่านหมดภัยดังปรงภาระลงฉะนั้น นายโจรขอบรรพชากับสามเณรหัวหน้าโจรน,นั้นฟังคำสามเณรนั้นแล้วแลดูโจรห้าร้อยคนแล้วกล่าวว่าพวกท่านจะทำอย่างไรพวกโจรถามว่าก็ท่านเล่านายเกตในถ้ำกลางเรือนของฉันไม่มีเพราะเห็นปาฏิหาร เห็นป่านนี้ฉันจักบวชในสำนักพระผู้เป็นเจ้าแม้เราจักทำอย่างนั้นเหมือนกันดีละพ่อลำดับนั้นโจนทั้งห้าร้อยคนไหว้สามเณรแล้วจึงขอบรรพชาสามเณรตัดผมและฉายผ้าด้วยคมดาบของโจนเหล่านั้นเองย้อมด้วยดินแดง ให้ครองผ้ากาสายะเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเมื่อผาสามเณรเหล่านั้นไปคิดว่าถ้าเราจักไปเสียโดยไม่เยี่ยมพระเถระทั้งหลายพระเถระเหล่านั้นจักไม่อาจทำสมณะธรรมได้จำเดิมแต่การที่พวกโจรจับเราออกไปบรรดาพระเถระเหล่านั้นมิได้อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ เมื่อพระเทระเหล่านั้นคิดอยู่ว่าสามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังหนอกรรมัดฐานจากไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเยี่ยมท่านแล้วนั่นแหละจึงจากไปสามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุสามเณรนั้นพร้อมด้วยสามเณรห้าร้อยรูปเป็นบริวารไปในที่นั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นเห็นสามเณรจึงเบาใจได้กล่าวว่าสังกิจจะผู้สัตว์บุรุษเธอได้ชีวิตแล้วหรือสังกิจจะสามเณรตอบว่าอย่างนั้นขอรับโจรเหล่านี้ใครจะฆ่ากระผมให้ตายแต่ก็ไม่อาจฆ่าได้พวกเขาเลื่อมใสในคุณธรรมของกระผม ฟังธรรมแล้วบวชกระผมมาด้วยหวังว่าเยี่ยมท่านแล้วจักไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดกระผมจักไปสํานักพระาศาสดาแล้วไหวภิกษุเหล่านั้นผ่าสามเณรทั้งหมดไปยังสํานักพระอุปชายยะท่านพระสารีบุตรเทระถามว่าสังคิตจั เธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสังกิตจ,จะสามเณรจึงตอบว่าถูกแล้วขอรับดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระเถระฟังพระเถระกล่าวว่าสังกิจจะเธอจงไปเฝ้าเยี่ยมพระาศาสดาสังกิจจะสามเณรรับคำไหว้พระเถระ แล้วพาสามเณรเหล่านั้นไปยังสำนักพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าสังกิจจะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสังกิจจะสามเณรจึงกราบทูลเรื่องนั้นผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีลพระศาสดาตรัสถามว่า ได้ยินว่าอย่างนั้นหรือสามเณรทั้งหลายสามเณรทั้งหลายทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะความตั้งอยู่ในศีลแล้วเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทํำจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปี ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีชานประเสริฐกว่าในเวลาจบเทศนาสามเณรทั้งห้าร้อยนั้น บรรลุพระอรหัต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันเรื่องความประเสริฐแห่งผู้มีศีลจบ